จะพยายามกระชับนะคะหากเกินยังไงให้สัญญาได้ค่ะก็รอบนี้ขอเป็นแบ่งปันประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ทำงานในสำนักวิจัยเอกโพนะคะอาจารย์ต้องเรียนก่อนว่าช่วงนี้อาจารย์ก็ถอดเอกโพก็ถอดเล็บเรื่องการเมืองแล้วก็เรามาเน้นงานวิชาการมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็นำเรื่องของกระบวนการวิจัยการทำโพไปใช้กับเด็กทั้งไทยและต่างชาติมากขึ้นนะคะเหมือนพวกเราในที่นี้แหละอาจารย์ก็พยายามเอาเข้าไปใส่ในระบบการเรียนการสอนรวมกิจกรรมในเอแบบมากขึ้นทีนี้เรื่องโพกลับมาก่อนอาจารย์จะเจอพอเราอยู่กับโพเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นการเมืองถามว่าจริงๆเอแบบโพรวมถึงอีกหลายๆสำนักก็ทำทุกประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองคุณภาพชีวิตนะคะรวมถึงเรามี GDH ของเกี่ยวกับความสุขมวลรวมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดังที่สุดเลยกระดิกนิดเดียวก็คือการเมืองนะคะเพราะว่าโครงการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมมติอย่างทุกวันอาทิตย์วันเสาร์อะไรเงี้ยเราส่งผลไปนะคะก็อย่างที่อาจารย์เรียนเบื้องต้นคือเราจะได้พื้นที่สื่อค่อนข้างเยอะนะคะเหตุก็เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงที่เงียบไม่มีข่าวไม่เยอะใช่ไหมคะก็จะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆช่วงจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทีมงานเราก็จะมีการตรวจเช็คตลอดจริงๆถ้ามองให้สนุกก็สนุกถ้ามองให้เครียดมันก็เครียดคือพอเราเช็คข่าวปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนเอาไปเขียนหลากหลายมากแม้แต่ข่าวเดียวเนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถเขียนไปได้ใน10 20หลากหลายรูปแบบมากนะคะตัวอย่างเช่นมีครั้งนึงที่ดูแล้วแบบคือตอนอาจารย์ส่งสื่อเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วแบบมีปัญหาแน่นอนโพนี้ออกไปปุ๊บเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยคิดว่าไทยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์เนี่ยเขียนไปว่านายกรัฐมนตรีช่วงนั้นเป็นคุณปู่ควรจะเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์เนี่ยถ้าเรากลับมาอ่านในดีเทลก็จะรู้เลยว่าแบบจริงๆเราบอกว่าควรไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นแล้วหรือยังไม่เป็นนี่คือการตีความสื่อให้อาจารย์ดู5สื่อเนี่ยสื่อแรกเขียนว่าเอแบบโพชูนายกเป็นผู้นำด้านคุณธรรมอีกสื่อนึงบอกว่าเอแบบโพส่งเสริมนายกเป็นผู้นำด้านคุณธรรมคือจะเป็นอะไรแบบนี้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพออดไม่ได้ค่ะที่เห็นข่าวจะไม่ไปดูคอมเมนต์โอ้เยอะมากกับคอมเมนต์ในการชมบ้างด่าบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นด่ามากกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบอาจจะเจอบ่อยๆเช่นนะคะคืออาจารย์เนี่ยจะโดนเยอะคือไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ที่สำนักข่าวไหนสื่อไหนหรือว่าเป็นบรรยายอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเดินเข้าห้องปุ๊บคนส่วนใหญ่จะไม่คิดว่าอาจารย์นะคืออาจารย์ที่มาจากไอ้แบบโพเพราะว่าในภาพลักษณ์ที่เขามองเขาจะมองว่าคุณทลีสลางคุณนิตยาจะต้องตีกระบังใส่แว่นผมบล็อกหรือว่ารองเท้าส้นสูงแบบส้นหนาอะไรอย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่จะคิดประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจอเพราะฉะนั้นช่วงที่อาจารย์อยู่ในแบบโพจะทำตัวที่แก่มากๆคือแบบแต่งตัวก็พยายามแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องผมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ก็เป็นในเรื่องของบุคลิกที่สิ่งที่อาจารย์เจอนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือแบบเรื่องการลงฟิวอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกคือเจอเยอะมากแบบรุนแรงถ้าเป็นโพเรื่องการเมืองเจอแบบด่าแรงๆก็มีอย่างเช่น exit poll เนี่ยเราจะลงทั่วประเทศนักศึกษารู้จัก exit poll ไหมคะรู้จัก exit poll ไหมเคยได้ยินไหมคะแต่ลองถามนักศึกษาผู้ชายที่มองอาจารย์พอดีรู้จัก exit poll ไหมครับ exit poll แต่ว่าถามเพื่อนรู้คำว่า exit แปลว่าทางออกใช่ไหมคะ exit poll เนี่ยเราจะได้ยินเยอะในช่วงของการที่จะมีการเลือกตั้ง exit poll แปลว่าทางออกเพราะฉะนั้น exit poll เนี่ยเราจะเก็บกับกลุ่มคนที่เพิ่งเดินออกจากคูหาเลือกตั้งนะคะเพราะในวันเลือกตั้งช่วงเวลาของเลือกตั้งแล้วก็มันก็จะมีช่วงเวลาของการเก็บการนำเสนอผลอะไรเงี้ยในช่วงของการเก็บ exit poll นี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่แบบหนักค่ะเด็กของอาจารย์ที่ลงไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะโดนเยอะโดนอุ้มแบบโดนกระชากตัวไปอยู่ในพื้นที่แบบเก็บกักเฉพาะบ้างอะไรเงี้ยโดนฉีกแย่งมาฉีกโดนด่าฉีกแบบสอบถามโดนเผาต่อหน้าก็มีโดนหมาไล่กัดก็มีโดนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจด่าคือบางทีอ่ะเราเลี่ยงไม่ได้ว่าคนพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆเขาอาจจะเป็นคนของพรรคการเมืองหรือว่ากรกตในคูหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยค่ะ
จะโดนเยอะแล้วก็โดนด่าโดนเยอะโดนยึดจากคำถามฉีกก็มีโดนไล่ก็มีโดนแบบเด็กร้องไห้โดนขู่ฆ่าก็มีโดนขู่ส่งข้ามประเทศก็มีแบบจังหวัดชายแดนอะไรเงี้ยแต่คือบางที่เราก็ต้องแบบก่อนทำงานเราก็ต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกกต.ท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็นอกจากนี้อย่างในวันเลือกตั้งเนี่ยอย่างอาจารย์อาจารย์อยู่ตอนนั้นทำร่วมกับช่อง9เอ็มควันอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ช่อง9ทั้งวันอย่างเงี้ยคือมันมีความกดดันมากนักศึกษาลองคิดภาพกับเวลาเราทำงานนะคะอย่าง exit poll เนี่ยจะเป็นวันที่ค่อนข้างหนักแบบใหญ่สำหรับการทำอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยอย่างตอนเช้ากลางวันเราก็จะสแตนด์บายประสานงานกับหน่วยต่างๆแล้วก็ช่วงที่แบบช่วงเที่ยงปุ๊บเราเริ่มเก็บเราต้องแต่ละจุดทั่วประเทศเนี่ยต้องมีกระบวนการวิธีในการที่จะประมวลผลส่งกลับมาที่ส่วนกลางก็คืออาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์นพดลจะอยู่ที่ช่องเก้านักศึกษาเชื่อไหมคือแบบเราทำงานกันนับวินาทีไปหลังเนี่ยอาจารย์อยู่ในห้องส่งตอนนั้นเป็นเวลา 2:59 58เข้า59เนี่ยเราเอาตัวเลขมาวิ่งแล้วก็แบบคีย์ตัวเลขแบบนับวินาทีไปหลังจริงๆแบบ9 8 7 6 5เป็นเลขสุดท้ายยังแบบ10วินาทีสุดท้ายกด enter ปุ๊บพอ3โมงมันก็จะขึ้นจอเลยซึ่งการทำงานเนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมีการวางแผนที่ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของผลสำรวจที่เราจะเห็นว่าเอลักโพดูสิตนิด้าหรือว่ากรุงเทพโพลหรือหลายที่เนี่ยเราจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแม้ว่าเป็นประเด็นที่เป็นกรอบเดียวกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันมีผลต่อความแตกต่างเนี่ยเราต้องกลับมามองแม้แต่เพื่อนๆเราเองก็ตามว่าเราทำหัวข้อใกล้เคียงกันแต่ว่าทำไมผลเวลาเราได้เนี่ยมันต่างกันหนึ่งก็คือในเรื่องของระยะเวลาช่วงเวลาที่เราเก็บก็มีผลนะคะสองคือเรื่องของกลุ่มตัวอย่างก็มีผลเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่า1ค่ะสมมุติว่าเราอยากได้ผลสำรวจที่มีความเป็นตัวแทนจริงๆยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องให้โอกาสทุกคนถูกเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะทำเซอร์เวย์ว่าใครมีแนวโน้มหรือประชาชนมีแนวโน้มเลือกใครประชาชนมีแนวโน้มจะมาเลือกตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องให้โอกาสประชาชนทุกคนถูกเลือกในเขตกรุงเทพด้วยยังไงนั่นก็หมายความว่าคนในกรุงเทพสมมตินะคะที่มีรายชื่อมีระบบอยู่ในระบบของกระทรวงมหาดไทยตีไปสมมติ10ล้านคน50เขตใน50เขตเราก็ต้องให้โอกาสทุกคนใน50เขตได้มีโอกาสถูกเลือกส่วนของอาจารย์เนี่ยจะใช้ทั้งวิธีลงพื้นที่แล้วก็โทรศัพท์ซึ่งเป็นโฮมเบสโฮมไลน์ค่ะแบบโทรศัพท์บ้านนะคะเราก็จะให้โอกาสจากเราเลือกจากตั้งแต่เราแบ่งพื้นที่ก่อนกรุงเทพชั้นในชั้นกลางชั้นนอกนะคะแล้วก็แบ่งตามเขตตามแขวงตามชุมชนหมู่บ้านรวมถึงลงไปถึงครัวเรือนนะคะเราก็จะใช้สูตรแบบนี้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ฟิลเซอร์เวย์เหมือนกันพอเราได้ตัวเลขมา1ตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าเราได้พันกว่าคน 2,000 กว่าคนในดีเทลของมันถ้าเราเรียนสถิติแล้วเราจะรู้ว่ามันจะมีบอกค่าช่วงความคลาดเคลื่อนเออร์เลอร์หรือว่าจำนวนบวกลบอะไรเนี่ยถ้าเป็นภาษาพูดนะคะนั่นหมายความว่าสมมติเราได้พันสองค่าช่วงความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบ5นะคะก็แสดงว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยมันไม่ใช่ 100% ถูกต้องหรอกแต่ว่ามันก็จะมีค่าช่วงความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณบวก 5% ลบ 5% เวลาลงไปเก็บนะคะเราลงมาเราได้พื้นที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าได้เขตบางกะปิอย่างเงี้ยเราได้แขวงอาจจะเป็นหัวมากเขตบางกะปิเราก็จะได้สะโขบลงมาแล้วแล้วมันก็จะมีทั้งชุมชนหมู่บ้านหรือครัวเรือนอีกเราก็ต้องสะโขบลงมาอีกนะคะแต่การเก็บเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะสตรีทมากกับการสุ่มอย่างดีมันก็ช่วยให้คุณภาพของเราดีระดับนึงละแต่พอเราลงไปจริงๆเราจะเห็นว่า1ประชากรที่เราลงไปเนี่ยบางทีหากเราเก็บเลือกตั้งนะแต่จะลงเทสดูว่าถ้าเราเก็บคนที่สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งคนที่ตอบควรจะเป็นคนที่มีคุณลักษณะยังไงคะใครลองตอบอาจารย์สิคนถ้าเราเก็บโพลเกี่ยวกับเลือกตั้งคุณลักษณะของผู้ตอบต้องเป็นยังไงคะเสื้อเขียวก็ได้ช่วยเขียนตรงคู่ช่วยกันตอบมีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะถ้าเป็นเขตกทมก็ต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกทมใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นคือเวลาลงไปเนี่ยนอกจากเราได้พื้นที่ได้จุดมันแล้วเราก็ต้องเข้าไปถึงตัวบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีตึกคอนโดออฟฟิศหรือว่าเป็นตึกแบบหลายๆชั้นอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นหนึ่งในเออร์เรอร์ที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมในการเก็บข้อมูลนะคะนี่ก็คือปัญหาคร่าวๆที่ผมเจอในเรื่องของการลงพื้นที่นอกจากนี้นะคะเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนมาเบื้องต้นว่าทุกๆหน่วยงานที่เขารับผลสำรวจหรือผลโพลของพวกเราไปเนี่ยเขาก็มักจะนำไปใช้ประกอบการทำงานหรือการวางแผนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอาจารย์จะได้รับโทรศัพท์บ่อยมาที่สำนักงานว่าจะพักกันเมืองนั้นบ้างพักกันเมืองนี้บ้างมันเป็นเรื่องปกติมากเช่นผลโพลออกมาไปทางขวานิดนึงอะไรเงี้ยฝั่งซ้ายก็จะแบบโทรมาแล้วว่าผลสำรวจนี้เป็นยังไงทำไมมันไปทางนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องยอมรับในข้อเท็จจริงและความจริงว่ามันไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เราจะได้ผลสำรวจออกมา50 50หรือ 50% ก็กลาย 50% ของไข่นะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมตามปัจจัยต่างๆตามสิ่งเราต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นี่ก็เลยเป็นเหตุผลนึงว่าทำไม A แบบโพเราทำโพหรือโพเลยที่เรามีการทำโพในเรื่องเดิมๆแล้วก็สำรวจในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปัญหาที่อาจารย์เจอไม่มองเป็นปัญหาแต่ว่ามองเป็นข้อเสนอแนะก็จะมีคนที่เวลาเราโทรไปสัมภาษณ์เนี่ยจะสมมติข้อถาม5ข้อสัมภาษณ์ที่3นาทีเสร็จแต่บางสายเราคุยต่อครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคุณป้าก็บ่นนู่นบ่นแบบบ่นให้เราฟังเป็นฟีดแบ็กโอเคแล้วก็รับฟังแต่เราก็จะบอกเด็กๆเสมอว่าถ้าเรารับฟังอะไรแบบนี้นะคะเราห้ามตอบสนองคือห้ามเสนอความคิดเห็นให้เราฟังอย่างเดียวแล้วบางทีเราโทรไปถ้าเขาไม่อยากตอบก็จะแกล้งพูดภาษาต่างด้าวใส่อะไรเงี้ยก็มีเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีเวลาเราเก็บข้อมูลอย่างบางเรื่องที่เขาไม่อยากตอบอะค่ะแทนที่เขาจะปฏิเสธดีๆเขาก็จะด่าคือแบบโทรอะสวัสดีค่ะสำนักวิจัยแบบโทรบางทีก็มาเลยส่วนไอ้อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นชุดเลยยังไม่ทันถามก็มีเหมือนกันเยอะนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือตัวอาจารย์เองหรือท่านผอ.เองก็โดนทีมจดหมายมาถึงออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยก็แบบอย่างของอาจารย์เจอแรงๆก็มีนะคะว่าแบบเรียนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยแบบของคุณคนคลีคุณเป็นอีพวกผู้หญิงที่อะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาหยาบๆก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนกับบางทีเขาอาจจะเป็นคนละพวกกับผลสำรวจหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องชี้แจงนะว่าเราไม่ได้รับเงินใครเราก็ไม่ได้ชี้นำหรือเอ็นเอียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆปัจจัยต่างๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะในเรื่องของผลสำรวจอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองไหนที่ขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มันจะได้รับการความนิยมอยู่แล้วด้วยเขาด้วยประชาชนสามารถรับสื่อต่างๆได้อยู่สม่ำเสมออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือต้องกระชับเลยนะคะมีโน้ตมาแล้วนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมก็คือว่าสุดท้ายก็คงเป็นในเรื่องของการอย่างเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะพูดในมุมของการเรียนของเราอยากให้เราสิ่งที่เราได้รับวันนี้อะค่ะดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้ประยุกต์กับการเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างวิชาวิจัยเนี่ยอย่าคิดว่าวิจัยมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อจริงๆมันก็น่าเบื่อแหละบางทีนะเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่กับวิจัยตอนนี้ก็ยังอยู่กับวิจัยคืออันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวอาจารย์ส่วนใหญ่คือถ้าอาจารย์จะเริ่มทำอะไรที่อาจารย์คิดว่าสนใจแล้วก็ไม่รู้อันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะไม่ได้มาจากตำราอะไรเวลาที่อาจารย์จะเริ่มทำอะไรแต่บอกไม่รู้เนี่ยอาจารย์ก็มักจะเริ่มจากการรีวิวทบทวนข้อมูลงานวิจัยก่อนหน้านี้หรือว่าทบทวนข่าวศึกษาข่าวอยากในสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากทำพอเราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเรามันก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์กันกรองจนได้ไอเดียประมาณนึงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไอเดียนั้นมาประกอบกับสิ่งที่เราต้องการก็เหมือนเด็กๆหากเราจะทำวิจัยสักเล่มเราก็อาจจะเริ่มประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราอยากทำเช่นวัตถุประสงค์คำถามคำตอบปัญหา
รือกลุ่มคนที่เราจะศึกษาแล้วอยากได้คำตอบอ่ะมันคือใครแล้วคืออะไรหลังจากนั้นนะคะก็ลองมากระจายดูเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของคอนเทนต์ก็ตัวแบบสอบถามขอย้ำอีกรอบคือ1แบบสอบถามต้องมีความชัดเจนกระชับเราต้องคิดและทำเสมือนว่าหากคนอื่นเขาไปดูโดยที่เราไม่ได้ลงไปสัมภาษณ์เขาจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้มาจากการนำไปกินเทสถูกไหมคะเพราะเราอ่ะคนเดียวอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรามองกระจกในห้องเนี้ยที่เดียวกันเรายังมองต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการนำไปเทสให้ได้ความถูกต้องความสมบูรณ์คุณภาพระดับหนึ่งละส่วนที่สองก็คือในเรื่องของแซมปลิ้งเราก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะใช้แบบเป็นไปได้ความน่าจะเป็นแบบไหนหรือตัวแทนไม่เป็นตัวแทนนะคะอย่างการที่สมมติเราบอกว่าเราจะเก็บเด็กห้องเดียวสุ่มจะเก็บห้องเดียวสมมติห้องนี้มี200คนสุ่มจากเด็กห้องเดียวได้มา100คนแล้วเราบอกว่าผลลัพธ์อันนี้มีความเป็นตัวแทนของเด็กธรรมศาสตร์อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แค่ผลลัพธ์ห้องนี้มีความเป็นตัวแทนของเด็กคลาสกอไก่อะไรก็ว่าไปนะคะเราก็ต้องค่อนข้างสตริกกับในเรื่องของการซัมปลิ้งหรือระเบียบวิธีแล้วก็อย่างนึงเด็กเอแบบเด็กไม่เอาเอแบบเราไม่ว่าเด็กเอแบบเด็กทุกที่เลยดีกว่าอาจารย์จะเห็นเลยว่าการบ้านคุณครูให้เก็บ400ตัวอย่างเก็บไปเถอะ100ที่เหลือ copy paste แล้วต้องมาเปลี่ยนเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยในนี้เป็นป่ะคะเงียบแต่ว่ายืมนะคะอาจารย์ดูได้เงียบแต่ยืมไม่เป็นเด็กที่นี่ไม่เป็นค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะเจอบ่อยอย่างเวลานักศึกษาอันเนี้ยอาจารย์เข้าไปแบบ advice หรือว่าเข้าไปสอนอะไรเงี้ยจะเจอว่าแบบเก็บให้เก็บ400เก็บมาสัก150ก็ได้แล้วก็มา copy paste copy วางอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์มองว่างานวิชาการนะคะอยากจะฝากให้เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราทำงานวิชาการเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นผลลัพธ์ที่เราได้เรานำไปใช้เนี่ยนำไปเผยแพร่เนี่ยเราก็จะสามารถ defend ได้เต็มปากอย่างเช่นอาจารย์แบบไปสัมภาษณ์หรือว่าไปอธิบายเกี่ยวกับการทำโพลโดยเฉพาะการเมืองอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามแรงๆกับมาเยอะมากเช่นรับเงินไหมใครสั่งให้คุณทำบางทีแบบออนแอร์สดตอนนั้นจะคำถามแบบแรงกลับมาแต่หากเรามั่นใจแล้วมีจุดยืนว่าเราเป็นกลางแล้วเราก็มีการสตรีกกับระเบียบวิธีวิจัยทุกขั้นตอนอะไรนี้เราจะดีเฟนได้ก็เช่นเดียวกับนักศึกษาเหมือนกันสุดท้ายก็หากมีคำถามใดๆอะไรเงี้ยก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอให้ได้เอทุกคนนะคะในวิชานี้สาธุแหมรีบไหว้กันใหญ่เลยเอาล่ะจะเห็นได้ว่าโพลเนี่ยไม่เป็นนักศาสตร์ศิลป์นะคะระเบียบวิจัยเนี่ยต้องมาก่อนเลยสถิติจำเป็นต้องเข้าใจนะคะอาจารย์ถามเรื่องการสุ่มแต่ละคนเสียวท้องนั้นจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพึงระวังให้ดีเรื่องบริบทเรื่องสถิติต้องเป๊ะเด็กธรรมศาสตร์นะคะ